สวัสดีค่ะเด็กๆปกติแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูหน่อยจะชวนเด็กๆไปอ่านและเขียนหนังสือกันค่ะหลังจากที่เราไม่ได้เขียนและอ่านกันมานานแล้วใช่ไหมคะคุณครูหน่อยกลัวว่าเด็กๆจะลืมค่ะเด็กๆไปหยิบหนังสืออ่านไทยแล้วก็หนังสือคัดไทยมาเลยนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่24เลยนะคะหน้าที่24จะให้เด็กๆอ่านคำจากภาพต่อไปนี้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะกาตาปาปูปะบิกินจุเสือดุสระอุคำจากภาพต่อไปแล้วต่อไปข้างล่างจะเป็นการอ่านคำคล้องจองต่อไปนี้นะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะอ่านดังๆนะคะออีกออากาอีกาต่อไปค่ะปออาปาปออูปูปาปูต่อไปดออูดูตอาตาดูตาเก่งมากค่ะเสียงดังฟังชัดนะคะต่อไปออาอาจออูจูอาจูดออูดูดออีดีดูดีค่ะบรรทัดที่สองนะคะบออีบิดออาดาบิดาต่อไปค่ะตออาตาดออุดุตาดุปออุปุปออัปะปุปะจออาจะดออีดีจะดีตออีตีปออูปูตีปูทัดต่อไปค่ะกออากาดออูดูตออาตากาดูตาออาอาตออีตีปออูปูอาตีปูดออูดูดออีดีดออีดีดูดีดีตออีอีกออากาตออีตีกออาอาอีกาตีอาบรรทัดสุดท้ายค่ะตออีปิตออีติดออูดูปออูปูปิติดูปูออาอาดออูดูกออากะกออีปิอาดูกะปิบออีบิดออาดาดออูดูกออากาบิดาดูกาคำสุดท้ายค่ะตออาตาดออูดูกออีอีกออากาตาดุอีกาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้ไปทบทวนอ่านอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนกันต่อเลยค่ะเด็กๆเปิดหน้านี้เลยนะคะหน้าที่17ค่ะจะเป็นถอฐานที่เด็กๆเขียนไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นทอมนโทนะคะเด็กๆเด็กๆจะเริ่มเขียนเลยนะคะเขียนตามคุณครูนะคะเริ่มจากม้วนหัวก่อนค่ะม้วนหัวก่อนแล้วก็โค้งขึ้นไปหยักลงขึ้นโค้งลากเส้นตรงลงมาลากขึ้นไปแล้วก็โค้งลากทับเส้นลงมานะคะต่อไปเด็กๆ เขียนไปเลยนะคะเขียนให้จบเลยนะคะThank you.
ไปค่ะเราจะมาเขียนคำว่าฐานหออานอฐานกับคำว่ามณฑลนะคะเขียนตามรอยประเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะระบายสีทองมณฑลด้วยนะคะรูปภาพทองมณฑลนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหน่อยขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย